พบท่านที่อยู่บริเวณหน้าร้านให้ท่านไปพบที่หน้าร้านเลยนะครับที่เป็นจ่านะครับพี่ท่านนี้ที่กำลังเดินไปใช่พนักงานไหมคะไปไหนเชิญเลยครับอยู่ตรงบริเวณด้านขวามือผมนะครับขวามือตรงบริเวณมุมภายในห้องที่มีไฟสีทุกจุดไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนของท่านใบอนุญาตต่างๆของทางร้านนะครับรวมถึงสิ่งผิดกฎหมายอื่นที่กระจายอยู่ภายในร้านทั้งหมดนะครับตอนนี้พบเจออยู่บริเวณหลายจุดนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เก็บของกลางที่เก็บแล้วนะครับขออภัยทุกท่านด้วยครับที่มาขัดจังหวะการเที่ยวในวันที่บ้านของท่านแต่ทางเรามีความจำเป็นที่ต้องตรวจอย่างละเอียดนะครับขอบคุณนะครับในส่วนคนที่ยังรุ่ยบายนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ไปทำความเข้าใจจากด้วยฤทธิ์ลาก็ดีนะครับจากด้วยความเมาก็ดีนะครับว่าแต่คนจริงแต่ว่าแต่คนจริงเจอที่ห้องเลยนะครับอาการสงบนิ่งไม่ได้เราก็ไม่สามารถที่จะไปสู่กระบวนการเป็นตรงนี้ใกล้จะหน้าด้านจะสงบนิ่งแล้วจริงๆแล้วพวกหนูก็อยากที่ทางชุดปฏิบัติการพิเศษของการปกครองก็อยากที่จะแบบมาจัดระเบียบสังคมมาร่วมดูแลความสงบเรียบร้อยใครก็มาถึงจังหวัดนี้คนของการตรวจเนี่ยเราพบว่ามีการใช้ยาเสพติดกันในสถานประกอบการที่นี้สำหรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับผมขอให้ท่านผอ.ระดมจากกรมการปกครองได้นำเสนอต่อสื่อมวลชนครับพบนะฮะอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของการเปิดเกินเวลานะครับแต่ในขณะนี้เนี่ยเราเองเนี่ยยังตรวจสอบไม่ได้เลยว่าที่นี่มีใบอนุญาตหรือไม่นะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังประสานกับทางบช.ที่เป็นเจ้าของเรื่องสถานพิการในท้องที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วอนุญาตกับทางพิการจริงก็จะโดนข้อหาว่าเปิดเกินเวลาเป็นเหตุปิด5ปีนะฮะถ้าไม่มีใบอนุญาตตั้งสถานพิการจะโดนข้อหาตั้งสถานพิการไม่รับอนุญาตนะครับแล้วก็เรื่องของการจำหน่ายก็คือแอลกอฮอล์เนี่ยนะฮะหรือจำหน่ายสุราเนี่ยเกินเวลาที่กำหนดเป็นเหตุปิด5ปีเหมือนกันนะครับตามคำสั่งหัวหน้าปตช.ที่2558นะครับถ้าหากมีใบอนุญาตจะโดนข้อหาคือเรื่องของการปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานพิการนะฮะเป็นเหตุผิดก็ปรากฏว่ามีอยู่ประปรายพบอยู่ตามพื้นตามห้องน้ำนะครับมีทั้งซองยาที่หมดไปแล้วนะครับรวมถึงยาที่ซุกซ่อนมาในแบงก์ก็ดีหรือในอะไรก็ดีเนี่ยพบอุปกรณ์การเสพด้วยนะครับส่วนเรื่องของชนิดของยาเสพติดอะไรเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะขอให้ท่านผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษของสำนักอำนวยการกองอาสาสายแดนกรมการปกครองนะครับทุกคนชี้แจงให้กับพวกเราว่ายาเสพติดที่พบเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับไม่สามารถแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูได้นะครับจะเรียนให้ทราบนะครับว่าต่อให้มีใบอนุญาตนะฮะเป็นสถานบริการประเภทอะไรก็แล้วแต่นะครับจะไม่สามารถมีสถานบริการไหนที่ปิดได้เกินตีสองเลยนะครับสถานบริการเนี่ยจะมีปิดตั้งแต่เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองแล้วแต่ประเภทนะครับแต่ในขณะที่เราเข้ามาเนี่ยมันเลยตีสองครึ่งไปแล้วนะครับแล้วก็จากการสืบสวนของเราเนี่ยตีสามครึ่งเนี่ยก็ยังเปิดอยู่นะฮะเห็นว่ามีการเปิดถึงตีสี่ตีห้าด้วยนะครับก็คือยังไงก็แล้วแต่นะครับเรื่องเปิดเกินเวลาเนี่ยเรื่องจำหน่ายสุราเกินเวลาเนี่ยมีแน่นอนละนะครับทีมห้องก็มีโต๊ะก็มีนะครับซึ่งอันนี้คือเป็นโดยที่เรายังไม่ทราบเรื่องว่าที่แน่ชัดว่าจะรวมเท่าไหร่นะครับแต่คิดว่าในหลายพื้นที่นะครับในโรงเรียนของสถานพิการนะครับก็ในโรงเรียนวัยจุลที่พบนะครับก็สำหรับในเรื่องของนโยบายยาสูบนะครับถือว่าเป็นนโยบายสำคัญนะครับที่รัฐบาลให้ความสำคัญนะครับที่สนใจที่จะแก้ไขปัญหานะครับยาสูบและที่มาตรการในเรื่องของการป้องกันการปราบที่อยู่บริเวณหน้าห้องน้ำฝั่งนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วยกมือได้เลยนะครับผมจะทำการคัดแยกชายหญิงนะครับจะทุกท่านต่อแถวเลยนะครับให้ทุกท่านต่อแถวอย่ายืนรอเป็นก้อนนะครับต
ต่อแถวล้นลงมาข้างหลังเรื่อยๆนะครับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่อสเคลียร์โต๊ะตรงกลาง